อ้าวเพื่อนๆคนไหนถือหุ้น7นางฟ้าอยู่บ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแอบมีเสียวๆนะถ้านับเดือน7เนี่ยก็ลงไปเกือบ 20% แล้วนะครับจะซื้อต่อดีไหมลงมาถัวได้หรือเปล่าและถ้าจะถอยมีทางเลือกอะไรให้บ้างพงธรทีวีสรุปให้สั้นๆครับจะว่ากันตามจริงถ้าเพื่อนๆติดตามพงธรทีวีอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะพอรู้เรื่องหน้านะแบบพอคาดการได้แหละว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็คือไอ้แบบว่า7ตัวแรก10ตัวแรกเนี่ยราคาขึ้นมาแบบรุนแรงนะหุ้นก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะจน market cap เนี่ยมีแชร์ประมาณ 30-40% เนี่ยถือเป็นการกระจุกตัวที่แบบว่าสูงที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์หุ้นโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่ว่าถ้าอนาคตของมันเนี่ยนักลงทุนคาดหวังไปแล้วมันเกิดไม่เป็นจริงดังว่านะแบบ AI Semiconductor มันไม่สามารถสร้างแบบ Real Business Real Earnings ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้นักลงทุนผิดหวังแล้วก็ราคาก็จะผันผวนได้นะครับครับเหตุการณ์ที่พอจะประเมินได้ตอนนี้ก็คือว่าดอกเบี้ยที่กำลังจะได้ลดนะจริงๆก็ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับนักลงทุนโดยส่วนใหญ่นะว่าจะได้ลดกันเดือน9หรืออย่างน้อย 2-3 ครั้งในปี2024นี้นะครับก็ทำให้มีเหตุผลในการที่จะทำเซกเตอร์โรเตชันมากขึ้นการไหลของเงินนะออกจากกลุ่มใหญ่ไปลงกลุ่มเล็กกลุ่มกลางมากขึ้นนะครับก็ไม่แปลกใจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าลงมาแบบนี้แล้วจะให้ซื้อหรือถัวนะครับหรือว่าจะถอยเนี่ยสิ่งที่ผมยึดมาตลอดเลยคือว่าจะตัดสินใจอย่างไรต้องมีเหตุผลแล้วก็ปัจจัยรองรับเสมอนะครับเราจะได้เดินได้อย่างมั่นคงเนาะแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครโครงการ MIA 30 Day Challenge เข้ามานะครับเรียกได้ว่าล้นหลามมากนะครับจนต้องปิดภายใน24ชั่วโมงนะครับก็ประมาณเกือบ200ท่านใครได้รับอีเมลเนี่ยก็จะถือว่าได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมในรุ่นที่1นะครับใครที่สมัครไม่ทันเนี่ยเอ้ยเพิ่งมาเห็นอยากจะเข้าร่วมจะสแกน QR ตรงนี้เพื่อลงทะเบียนเป็น waiting list ได้นะครับเพื่อมีเปิดรอบหน้าเนี่ยจะได้ติดต่อเพื่อนๆไปเป็นอันดับต้นๆ นะครับและนี่คือตารางกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาข้างหน้าต้องบอกว่าแน่นเอียดมากๆให้ท้าทายใจตัวเองไปด้วยกันนะครับว่าเราจะสามารถรู้เรื่องการลงทุนได้แบบว่าเป็นส่วนใหญ่นะแบบบริหารเงินได้ตลอดชีวิตเนี่ยภายใน30วันได้หรือเปล่าตั้งใจแค่ไหนได้ไปแค่นั้นนะครับวันนี้ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับกับโค้ดของวอลเลนบัฟเฟตต์ก่อนเลยนะฮะว่าการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอการแบบเฮ้ยถือหุ้นตัวแบบบิ๊กช็อตนะมันก็ทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยค่อนข้างใจฟูพอสมควรนะเฮ้ยจะแบบจะลงทุนทั้งทีเนี่ยจะไปกระจายความเสี่ยงทำไมก็ถือบางตัวที่เรารู้ดีที่เราแบบเข้าใจมันไปเลยดีกว่าจะได้การเติบโตของเงินลงทุนที่แบบชัดเจนนะครับตามที่วอลเลนบัฟเฟตต์บอกไว้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปสำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่หุ้นกลุ่มตัวที่เรามั่นใจมากๆตอนนี้เริ่มแสดงความผันผวนของราคาเริ่มแสดงความไม่มั่นใจให้กับเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเหตุผลทางเลือกว่าถ้าจะถือต่อถ้าจะถัวถ้าจะถอยเนี่ยมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับต้องบอกว่าจะถือ S&P 500ไปทำไมนะบางคนบอกว่าถือแค่กระหุ้นดัชนีแบบกระจายไปเลยดีกว่านะครับเพราะยังไงระยะยาวเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีได้ประมาณหนึ่งนะครับคำถามคือว่าจะถือไปทำไมในเมื่อตัว7ตัวแรกเนี่ยจะเก่งขนาดนี้นะครับผมก็ไปเทียบให้ดูตัว MAGS เนาะ MAGS นะครับเป็น ETF ที่ลงเฉพาะ7นางฟ้ามาเลยนะเปิดมาไม่นานนะแต่ผลตอบแทนสีส้มเนี่ยดีมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้านับถึงเดือน7เนี่ยก็ต้องบอกว่าบวกไปเกือบ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหวั่นไหวบ้างนะอย่างที่ผมบอกไปว่าลงมาเนี่ยเกือบ 20% แล้วนะครับเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็น S&P 500นะสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ตัวที่เป็นรัสเซล 2,000 นะหุ้นขนาดเล็ก 2,000 ตัวนะครับก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสวนทางขึ้นมาตามเหตุผลที่เราคุยกันไปเมื่อข้างต้นดอกเบี้ยกำลังจะลดกลุ่มไหนที่ไม่เพอร์ฟอร์มกลุ่มไหนอันเดอร์แวลูกลุ่มไหนอันเดอร์ไพรส์ก็จะเป็นเป้าสายตาของนักลงทุนที่หาโอกาสอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือช่วงประมาณ1ปีนะทีนี้มาดูช่วง3เดือนกันบ้างนะครับโอ้โหแบบสูสีขึ้นมามากขึ้นนะครับสีส้มที่เคยสูงกลับลงมาหาเส้นสีฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้อยู่ในจุดที่ต้องวัดใจแล้วนะครับว่าเราจะกระโดดข้ามมาอยู่ในรถไฟอีกเส้นนึงหรือเปล่าที่มีการกระจายตัวดีกว่าหน่อยนะครับแล้วก็สบายใจในระยะยาวมากกว่าหรือเปล่าวันนี้ผมมีสถิติและก็เหตุผลมาสนับสนุนนะครับในระยะยาวแล้วนะครับ State Street บอกไว้ว่าการกระจายเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่ากระจุกนะครับโดยการเปรียบเทียบเนี่ยมองเป็น2แง่นะครับเขานับตั้งแต่ปี1926จนถึงปีปัจจุบันนะเกือบ100ปีนะครับบอกว่าถ้าลงทุนแบบยาวๆในช่วงเกือบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยการถือแบบกระจายนะก็คือซื้อดัชนีของตลาดหุ้นนั่นแหละ S&P 500นะโดยเปรียบเทียบนะครับกับถือกระจุกนะแบบท็อป 10% นะท็อป 20% นะครับแล้วก็ท็อป 30% นะแบบกระจุกตัวบนๆเลยนะฮะ
พบว่าการลงทุนแบบกระจายเนี่ยดีกว่ากระจุกเสมอครับถ้าเป็นแท่งสีเขียวเข้มเนี่ยคือการเติบโตของเงินลงทุนนะเริ่มลงทุนจาก1เหรียญนะโตเป็น 12,500 เหรียญนะครับอันนี้เป็นการเติบโตนะจะเรียกว่ามีความแตกต่างไหมมีความแตกต่างนะเพราะว่าถ้าเกิดลงแค่เฉพาะ 10% แรกของตลาดเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเนี่ยน้อยไป1ใน5เลยทีเดียวนะครับที่เหลือก็ค่อยๆลดหลั่นกันไปเพราะว่าพอยิ่งกระจายไปเรื่อยๆนะ10 20 30เนี่ยก็จะมีการกระจายตัวคล้ายๆกับตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่างก็จะบางลงเรื่อยๆนะครับตามการกระจายตัวที่มากขึ้นนะครับสีเขียวคือผลตอบแทนต่อปีนะฮะถ้าบอกว่าลงตามตลาดเลยมีการกระจายอย่างดีเนี่ยผลตอบแทนต่อปีของการลงทุนแบบกระจายตัวเนี่ยอยู่ประมาณ 10.1 10.2% นะครับแต่ถ้าลงแค่10ตัวลงมาเหลือแค่10ต้นๆนะครับตรงนี้อาจจะดูแล้วไม่ต่างนะครับเพราะว่าห่างกันแค่ 0.30% ต่อปีนะครับแต่มันเป็นเกือบ100ปีนะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่มันทบไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ละปี 0.3 3ปีก็ประมาณ 1% เนี่ย30ปีก็ 10% นะครับก็ทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันได้ในระยะยาวนะครับสไลด์หน้านี้สรุปแล้วนะครับว่าการลงทุนระยะยาวมากๆเนี่ยแบบว่าถือแบบ100ปีเนี่ยการกระจายตัวให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทั้งในแง่ของตัวเงินแล้วก็ผลตอบแทนต่อปีนะครับแม้จะน้อยแต่ก็ทบต้นไปเรื่อยๆได้นะครับไปดูอันที่2บอกให้98ปีเนี่ยอาจจะดูนานไปนะครับฉันแบบถือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะลองเปรียบเทียบเป็นแบบ rolling ดูนะครับก็คือแบบว่า10ปีใดๆนะ10ปีใดๆนะครับซื้อ1950ขาย1960นะครับลองเทียบกันดูว่าไม่สนใจเรื่องระยะเวลาเลยนะครับแต่ถ้าเข้าไปจิ้มปีไหนๆแล้วถือได้สัก10ปีเนี่ยตลาดเนี่ยก็คือดัชนีเนาะเปรียบเทียบกับท็อป10ท็อป20แล้วก็ท็อป30นะครับผลยังออกมาเช่นเดิมนะครับก็ยังชนะอยู่ดีในโหมดของการกระจายนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนถือ10ปีใดๆเนี่ยผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนแค่ 10% แรกของตลาดเนี่ยถึง2ใน3ครั้งนะครับหรือ 66% นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 0.52% ต่อปีนะครับสูงกว่าเมื่อสักครู่เนาะนะครับถ้าเป็น10ปี rolling นะ10ปีใดๆเนี่ยส่วนต่างนี่เยอะกว่าการถือยาวๆอีกนะฮะโดยส่วนต่างเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเมื่อจำนวนหุ้นมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับพอกระจายเป็น 30% เนี่ยก็เกือบจะได้ตลาดแล้วล่ะนะครับก็ทำให้ส่วนต่างที่เกิดเป็นอัลฟาเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าบอก10ปียาวนานเกินไปเหตุการณ์ของเมกะเซเว่นเหตุการณ์ของ AI ของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่เกิน5ปีเนี่ยลองทำเป็น5ปี rolling ได้ไหมนะครับเขาก็ทำมาให้แล้วนะครับแม่ตอบโจทย์เลยนะตอนอ่านผมก็นึกไปนะว่าเฮ้ยถ้าทำเป็นสั้นลงมันจะผลจะเหมือนเดิมไหมแม่เขาทำผลมาให้ดูนะครับสั้นลง5ปีผลยังคงเช่นเดิมนะครับโอกาสชนะเนี่ยของการกระจายลงทุนมากกว่าการลงทุนแค่ 10% แรกของตลาดบางลงนะจากเดิมทีประมาณ 60 กว่า%เนี่ยเหลือประมาณ 53% นะก็ยังถือว่ามากกว่าอยู่ดีก็ถือว่าเป็นวินเลนที่พอรับได้นะครับอย่างน้อยก็มากกว่าครึ่งนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยมากกว่าประมาณ 0.33% ต่อปีครับแน่นอนพอเทรนด์มันสั้นลงทำให้ความแตกต่างของการกระจายกับการกระจุกเนี่ยต่างกันน้อยลงนะครับอันนี้พอจะเข้าใจได้นะครับแต่ว่าทั้งสั้นและยาวการกระจายก็ชนะการกระจุกอยู่ดีนะครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมองว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์ Subscribe ช่องพงธรทีวีนะครับหรือมีคำถามง่ายๆอยากจะหาเพื่อนคุยจอย Open Chat พงธรทีวีได้นะครับก็จะหลากหลายสไตล์นะครับมีนานาสาระนะครับสามารถไปจอยกันได้ที่ห้อง Open Chat พงธรทีวีเดี๋ยวไปฟังเนื้อหากันต่อเลยครับทีนี้ก็ต้องถามนะว่าแล้วที่เกิดอยู่ตอนนี้คืออะไรนะครับเพราะว่าเรื่องของเทรนด์ AI เรื่องของเทรนด์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็เกิดมาแบบจะ5ปีแล้วทำไมเทรนด์นี้ยังไม่รีเวิร์ดยังไม่สะท้อนสถิติในอดีตที่ผ่านมาสักทีนะครับตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมานะครับแน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยบอกว่าเอ้ยกระจุกกำลังชนะอยู่แบบรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าดูกลับไปยาวๆพบว่าอะไรครับ1ก็คือว่าผมอธิบายกราฟสั้นๆนะครับคือว่าเขาเอาผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีหรือมาร์เก็ตหรือตลาดนี่แหละเทียบกับการกระจุกเนาะ 10% 20% 30% นะครับผมเอาง่ายๆคือเส้นสีเขียวเข้มเส้นเดียวนะคือการกระจุกที่10ตัวบนสุดนะครับถ้ามันอยู่เหนือเส้นเนาะถ้ากราฟเนี่ยวิ่งอยู่เหนือเส้นเนี่ยเป็นระยะเวลาที่การลงทุนแบบดัชนีเนี่ยชนะการลงทุนแบบกระจุกนะครับแต่ถ้าต่ำเส้นเนี่ยคือการที่กระจุกชนะนะครับถ้าหลีตาเบาๆดูก็จะพบว่าอะไรครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่เหนือเส้นนะครับเหนือเส้นแปลว่าอะไรฮะการลงทุนแบบการกระจายให้ผลตอบแทนส่วนต่างที่เป็นบวกคือดีกว่านั่นเองอ่ะคือชนะนั่นแหละครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นทีนี้ข้อสังเกตที่1บอกว่าอะไรฮะเวลาการลงทุนแบบกระจายการลงทุนแบบดัชนีชนะเนี่ยนะฮะส่วนต่างที่ได้จะเยอะกว่านี่ฮะแมกนิจูดที่แบบโอ้โหดีดเด้งชนะครับเปรียบเทียบกับตอนที่เป็นแมกนิจูดขาลงเนี่ยตอนที่กระจุกชนะเนี่ยถือว่ากระจายชนะเยอะเวลาชนะชนะเยอะกว่านะครับแล้วก็2ก็คือว่าช่วงเวลาพอร์ตของการกระจายชนะเนี่ยชนะยาวนานกว่านะครับ
ฉลี่ยชนะแบบชนะทีแบบยาวๆกินยาวๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกินเวลามากกว่าถึง2เท่านะครับถ้าเทียบกับตอนที่กระจุกเขาชนะนะครับเพราะฉะนั้น2อย่างนี้สรุปได้ว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหุ้นกระจายตัวเนี่ยถ้าแบบถือลืมเนาะโดยไม่สนใจว่าจะไปกระจุกช่วงไหนยังไงเนี่ยก็พบว่าสามารถที่จะ enjoy ผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรือผลตอบแทนที่ดีกว่าและโอกาสที่ชนะก็สูงกว่ายาวนานกว่าด้วยนะครับพอร์ตกระจุกเนี่ยมีแนวโน้มเป็น mean reversion มากกว่าในเชิงสถิตินะครับแปลว่าอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากค่าเฉลี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนะชนะเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถูกดึงกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยมากกว่าพอร์ตที่มีการลงทุนแบบกระจายตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่3ก็เลยบอกว่ามันมีปัจจัยนั่นแหละที่ทำให้เหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับกำลังจะถูกดึงกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยนะหุ้น7ตัวแรก10ตัวแรกที่แบบว่ามี market cap ใหญ่ๆผลตอบแทน valuation สูงๆเนี่ยมีโอกาสมากมายเหลือเกินนะครับที่จะถูกดึงกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยถ้าเทียบกับกว่า100ปีที่ผ่านมาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้3แต้มที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเทไปทางการลงทุนในกลุ่มที่เป็นดัชนีกระจายตัวพอสมควรนะแอบขัดแย้งกับสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เชื่อนิดนึงนะครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายบอกว่าถ้ามองเป็นปีปฏิทินล่ะคือแบบไม่ได้ถือ5ปี10ปีหรือไม่ได้มองเป็นเชิงสถิติระยะเวลาเฉลี่ยนะครับถ้ามองเป็นปีๆไปเลยเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับก็พบว่าการกระจายก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอยู่ดีนะครับโดยจะมีโอกาสชนะถึงประมาณเกือบ 60% นะครับถ้านับเป็นคาล endar year เนาะเป็นปีปฏิทินเนี่ยชนะ 60% 50% แล้วก็ 50% กว่าถ้าเทียบกับการกระจุกตัวแบบ10ตัว 10% บนสุดนะครับ 20% 30% อย่างนี้เป็นต้นนะครับนับเป็นปีปฏิทินการกระจายก็ชนะนะครับและส่วนต่างของกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยในต่อปีนะก็ยังสูงถึง 0.55% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชิงสถิติเนี่ยไม่ว่าแองเกิลไหนนะครับการลงทุนแบบกระจายตัวเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและก็มีโอกาสชนะมากกว่าการลงทุนแบบกระจุกตัวนะครับเปรียบเทียบนะครับเหมือนเพลงคลาสสิกของบาร์กนะครับที่มียอดเซฟใน Spotify เนี่ยกว่า 600,000 ครั้งนะและเทียบกับ Vanilla Ice นะครับ Ice Baby นะครับมีคนเซฟไปเพียงแค่ 9,000 ครั้งนะครับทางเสถียรเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับข่าวพาดหัวเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ AI นะครับก็จะมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่การลงทุนระยะยาวที่ดูจะน่าเบื่อที่ดูจะเป็นการกระจายตัวเนี่ยมันจะชนะในที่สุดแล้วก็สามารถให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนได้แบบใช้แรงน้อยกว่าการลงทุนแบบกระจุกตัวนะครับไม่เซ็กซี่เท่าแต่ยาวๆแล้วฉันชนะเลิศนะจ๊ะนะครับทีนี้มาดูกันว่าเฮ้ยคุณพงษ์บอกว่ามีแต่การกระจายตัวเนี่ยข้อเสียมันก็มีหรือเปล่านะครับก็ย้อนกลับไปที่ดูว่าการ diversification เนี่ยแม้จะให้ผลที่ดีในการบริหารความเสี่ยงนะก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับมาดูอีกมุมนึงกันบ้างนะเอาข้อมูลจากทาง Investopedia มาขัดแย้งกันบ้างนะครับเพื่อให้เกิดการตกตะกอนที่แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับถามว่าบอกว่าอะไรครับเฮ้ยดูทรงแล้วทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ดูทรงจะไม่เห็นด้วยกับการลงทุนแบบ diversification โหมัน make no sense มากเลยนะครับมัน make little sense มากสำหรับการลงทุนถ้าคุณรู้อยู่แล้วทำไมคุณไม่ซัดไปเลยนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับการลงทุนแบบกระจายตัวเนี่ยทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยลดลงนะครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะการลงแบบ3ตัวเจ๋งๆจังๆเลยนะกับการลง500ตัวเนี่ยผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระยะยาวแล้วถ้าเลือก3ตัวถูกเนี่ยย่อมดีกว่าย่อมให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนแบบ500ตัวนะเพราะว่า500ตัวเนี่ยก็จะไปรวมเอาตัวที่แบบเราอาจจะไม่ชอบผลตอบแทนไม่ดีไม่ได้เข้าเป้าตามที่คาดเนี่ยมารวมด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยของทั้งเงินลงทุนก็จะลดลงนะครับสำหรับคนที่รู้นะคำว่ารู้ของผมในที่หมายถึงว่ารู้เรื่องใดก็ได้นะครับจะเป็นเทคนิคอลจะเป็นฟันดาเมนทัลจะเป็นแมโครอีโคโนมิกจะเป็นภาวะเศรษฐกิจจะเป็นการจัดพอร์ตนะการวิเคราะห์ผู้บริหารหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรมเนี่ยแบบถ้ารู้เรื่องใดๆก็ตามนะการลงทุนแบบกระจุกตัวนี่มีโอกาสดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเราได้ใช้ความรู้ที่เราสะสมศึกษามาเนี่ยมันก็ทำให้ผลตอบแทนของเรามีแนวโน้มจะดีกว่าการกระจายตัวอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาศึกษาเรามีเวลาให้กับการลงทุนมากๆเนี่ยน่าจะช่วยทำให้ผลตอบแทนดีกว่าชนะค่าเฉลี่ยหรือผลตอบแทนของตลาดได้อันนี้แน่นอนนะครับหลายๆคนก็ทำให้เห็นมาแล้วในอดีตทั้งในไทยและก็ต่างประเทศนะครับข้อเสียข้อที่2คือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันจำกัดความรู้นะเพิ่มภาวะความไม่ใส่ใจนะอันนี้คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาเป็นเหตุผลของเขาแหละในการพูดสเตทเมนต์นั้นออกมานะครับบอกว่าการที่เราลงทุนกระจายความเสี่ยงมันมากเกินไปคือเราเขาเรียกว่าเราใช้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมากซะจนว่าไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้หรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกของการลงทุนนั้นๆนะครับแล้วก็ทำให้พลาดโอกาสการลงทุนไปอย่างน่าเสียดายนะครับต่อให้รู้ไปเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถือพอร์ตเราก็เป็น S&P 500เป็น ACWI เป็นหุ้นโลกเนี่ยต่อให้รู้ไปต่อให้ศึกษาไปเนี่ยฉันก็ไม่ขยับพอร์ตอยู่ดีก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่แบบว่าเหมือนไก่กับไข่เนาะนะอยากจะรู้แต่รู้ไปก็ไม่ได้ปรับพอร์ตอยู่ดีนะครับเพราะเราเชื่อในทฤษฎีของ long
long term diversification ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เราจำกัดขอบเขตการศึกษานะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเองก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าการลงทุนเนี่ยแบบกระจายความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอที่มีเสถียรภาพระยะยาวเนี่ยบางครั้งเองมันก็เกิดความขัดแย้งในใจเหมือนกันเนาะว่าฉันจะดูหุ้นรายตัวไปทำไมฉันจะศึกษาอุตสาหกรรมรายกลุ่มไปทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วฉันก็เชื่อในการลงทุนแบบ diversification นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเองก็กำลังปรับอยู่นะจากตรงนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวพงศธรทีวีจะขยับเข้าไปรู้ให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ออกมาแน่นอนจากที่ทำเซอร์เวย์ทำโพลไปเนี่ยนะครับไม่นิ่งนอนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเริ่มด้วย Money Action 30 Day Challenge ก่อนแล้วเราค่อยๆเดินลึกเข้าไปอันนี้โดนกับตัวเลยและเดี๋ยวต้องแก้ให้ได้นะครับไอ้ลึกๆของเราเนี่ยก็อยากรู้อยู่แล้วแต่ว่ามีเวลาแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปด้วยกันนะครับอาจจะมีต้นทุนที่มากกว่านะครับอันนี้ข้อเสียที่3ของการ diversification นะเพราะต้องซื้อหลายสิ่งหรือถ้าเทียบกันง่ายๆเลยหุ้นรายตัวกับกองทุนรวมเนาะต่อให้เป็นดัชนีเนี่ยที่มีค่าธรรมเนียมต่ำก็ตามนะครับแต่หุ้นรายตัวสามารถที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวๆได้นะครับไม่ได้มีค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการรายปีเนี่ยโดยต้นทุนแล้วเปรียบเทียบก็อาจจะต่ำกว่าในเชิงของตัวเลขนะครับในขณะที่กองทุนรวมหรือว่าจะเป็นพวก active fund อย่างเงี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนาะ 2-3% ต่อปีก็อาจจะเห็นได้นะครับก็ทำให้ต้นทุนสูงมากกว่านะครับให้เขาไปกระจายให้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในเชิงต้นทุนเนี่ยอาจจะการกระจายตัวอาจจะมากกว่าได้นะครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายคือพลาดโอกาสบิ๊กช็อตนะครับอันนี้คือบอกได้เลยว่าหลายๆคนที่ลงใน7นางฟ้าเนี่ยก็อยากได้สิ่งนี้แหละนะครับไม่อยากกระจายอยากจะแบบถือเซมิไป20ปีอยากจะถือ AI ไปสัก30ปีนะครับเพื่อจะเป็นบิ๊กช็อตเป็นหุ้นตีแตกของตัวเองนะครับการกระจายความเสี่ยงก็จะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าไม่สามารถที่ขยับได้นะแบบว่าขยับได้ก็สัดส่วนไม่ได้มากมายนักแล้วเราเชื่อในหลักการของกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พลาดไปเช่นทีม AI หรือเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้นะครับเป็นตัวเบรกนะครับทำให้ไม่สามารถ all in ได้นะครับเพราะว่ามันขัดกับหลักการจัดพอร์ตเดิมของเรานะครับก็การลงทุนหุ้นรายตัวที่เป็นบิ๊กช็อตได้เนี่ยมันก็มีเสน่ห์แล้วก็ทำให้เราเติบโตได้เร็วมากๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันแน่นอนนะฮะช่องวงทอนทีวีติดตามกันต่อไปได้นะครับสุดท้ายนะเพื่อนๆที่ลงทุนแบบกระจายตัวอยู่แล้วนะครับถือพอร์ตแบบ long term ถือดัชนี low cost low fee เป็น ETF หรือกองทุนรวมดัชนีก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าไม่ได้มองว่า4ข้อนี้เป็นปัญหานะนะครับไม่ได้มองว่าผลตอบแทนเฉลี่ยมันจะลดลงสักเท่าไหร่หรอกนะครับฉันทำเองก็ทำไม่ได้ดีกว่านี้หรอกนะครับ2คือไม่ได้อยากจะรู้เรื่องอะไรลึกมากนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะไปทำงานไปดูแลครอบครัวนะครับไปท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์นะไม่ได้อยากจะรู้เรื่องอะไรนะแล้วก็3ก็คือต้นทุนก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับอย่าง ETF แบบ 0.02% อย่างเงี้ยก็จะจ่ายไปเถอะต่อปีไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเขาทำงานให้เราก็จ่ายไปหรือว่ากองทุนที่เป็น Active Fund ยอม 1% 2% เนี่ยจ่ายได้ขอให้เขาสร้างผลตอบแทนให้ฉันโอเคเนี่ยแล้วก็สุดท้ายคือไม่ได้อยากจะได้ Big Shot อะไรขอชัวร์ดีกว่านะครับไม่ขอเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอย่างงี้นะฮะก็สามารถที่จะถ้าไม่ได้มองว่า4ข้อนี้เป็นปัญหานะครับจ่ายตัว Passive Low Fee แบบนี้ก็เป็นเส้นทางหลักๆเส้นทางนึงที่มีหลายคนทำอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เริ่มต้นได้ง่ายนะครับแล้วก็เริ่มต้นได้เร็วคือแบบถ้าต้องมานั่งศึกษาหุ้นรายตัวกว่าจะซื้อได้แต่ละตัวเนี่ยเงินของเราอาจจะไม่ได้ทำงานเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้ว2หลักการนี้มันผสมได้ไหมผมก็บอกว่าผสมได้นะครับก็คือเราเริ่มจากการลงทุนแบบ passive low fee ก่อนนะใช้ index fund ใช้ mutual fund ลงทุนไปก่อนได้นะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราชอบกลุ่มไหนเราชอบหุ้นตัวไหนเนี่ยก็ใช้เวลาศึกษาไปด้วยนะครับเงินมันจะได้ทำงานไปด้วยในวันที่เราพร้อมในวันที่เรามีความรู้ในวันที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นดีแล้วเนี่ยเราค่อยปรับไปลงทุนได้จะเป็นคอแบบซัทเทอร์ไลท์ก็ได้นะครับลงแบบคอแบบ 90% ซัทเทอร์ไลท์สัก 10% จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือจะเป็นหุ้นสัก 2-3 ตัวเนี่ยก็ค่อยๆทำไปตามระยะเวลาได้เท่าที่เรามีแล้วก็ความมั่นใจที่ค่อยๆถูกบิ้วขึ้นมาจากการสะสมประสบการณ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงทุนใน7นางฟ้าแล้วอยู่ในภาวะที่ขาดทุนหรือว่ากำไรยังไม่เข้าเป้าตอนนี้ผมก็แนะนำว่าการพิจารณาการลงทุนแบบกระจายตัวในระยะยาวเนี่ยเป็นคอร์พอร์ตน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราสบายใจและมีเวลาค่อยๆตกตะกอนศึกษาหุ้นรายตัวเหล่านั้นกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเริ่มจากไม่ได้บอกให้ขายหมดนะอาจจะลดสัดส่วนเหลือสักประมาณ 10% 15% แล้วค่อยๆขยายจากหลังจากที่เราเริ่มสบายใจกับมันมากขึ้นแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเราเชื่อเราชอบทำไมเราจะลงทุนไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ส่วนที่เหลือที่เราไม่มั่นใจก็กระจายตัวไว้ก่อนซื้อดัชนีไว้ก่อนก็น่าจะเป็นทางออกที่สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีคำถามหรือสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับกดไลค์ Subscribe เดินทางไปด้วยกันกับช่องพงศธรทีวีนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ